ริญสุขทุกทุกท่านโปรดสดับสารนิทานคำกลอนเกิดขึ้นที่ฟังคนวังสาครวังแม่ลูกอ่อนแต่ก่อนมาลูกสาวเศรษฐีผู้มีทรัพย์หนีตามไปกับไอ้หนุ่มชาวนาด้วยฤทธิ์รักสลักอุราจึงหนีบิดาและมานอนถือความรักเป็นอมตะไม่ถือฐานะเป็นสิ่งแน่นอนจนกระทั่งตั้งอุทธรขึ้นมาอดออนก็เลิกประกรรมความอยากจนทนลำบากยามตกยากทนตรากตรำต้องเผาผ่านเป็นงานประจำเช้ายันค่ำคลาลำเพ็ญถึงยามปลอดขอดบุตราไรที่พึ่งพาสุดหาแหล่งน้ำตาไหลสกตกกระเซ็นคราวอยากเพ็ญละทมทวีจวบกระทั่งนางตั้งท้องเป็นครั้งที่สองมองราศีกระจองแงละท้องแก่เต็มที่เจ้าลูกพบปีก็จะสนตรางปรึกษากันหาสงสารขึ้นอยู่ไปนานคงไม่มีผลตกลงใจกับไปบ้านตนพอเหลือจะทนทุกข์ทรมาร์ลูกขึ้นแอวน้ำตาอาบหัวคอนหาบตามตาสาละบกละเหินเดินทางมายำสนธยาพอเข้าลมใสเมียเจ็บท้องร้องไห้โอ้โหว่าโอ้โหจะทำฉันไหนนางบิดกายเบี่ยงเพียงขาดใจท่านอดฟังต่อไปด้วยใจเมตตาฝ่ายเจ้าผัวก็ซะเซ่อกระเบิดกระเบิดทะเลทะรางกงกเงินเงินเดินหายาอาวิชาถูกกัดตายฟ้าคำรนฝนก็ตกหนาวสั่นงกฝนตกไม่หายสงสารนางเพียงวังวายทุรนทุรายทั้งควรคลางจนบรรลุตัดจุดสมัยอารุณโนไทยเริ่มจะสางเห็นผัวมวยมอนนอนทับทางดังใจนางโดนอัคคีนางลืมตนตะโกนก้องมือคุ้มท้องร้องเต็มที่ลูกในครรภ์ก็ออกทันทีประตูเป็นที่ทุเลทุรังกราบศพลาน้ำตาร่นอุ้มคนจงคุณพี่โทพี่ทานตัดป่าออกทุ่งพลุงพลังจนมาถึงฝั่งมหานาทีคนใหญ่คอยท่าเดี๋ยวแม่กลับมารับลูกที่นี่และเทินลูกน้อยร้อยวาลีลึกมีตื่นมีพอทานทนครั้นถึงฝั่งค่อยวางลูกน้อยห่วงลูกที่คอยย้อนกลับอีกคนแต่พอโฉมนางถึงกลางสายชนเดี่ยวใหญ่โชว์พลเฉียวลูกน้อยไปนางหมดแรงตัวแข็งทื่อโบกไม้โบกมือร้องตามเดี่ยวใหญ่เห็นตื่นดูก็ไม่รู้อะไรนึกว่าแม่ให้ตามไปกระมังก้าวลงน้ำถึงความตายนางเห็นลูกชายตายอยากสิ้นหวังจมสิ้นใจกับลูกตายเวียงวังเดี๋ยวนี้ชื่อยังอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยา